สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภามากินขนมจีนค่ะขนมจีนน้ำยาปลาค่ะพี่น้องปลากระป๋องเนี่ยค่ะแต่ว่าหนูใส่น้ำยาไตปลาไปนำค่ะพี่น้องก็เลยจะออกสีเหลืองๆเป็นขมิ้นขมิ้นแน่นอนค่ะพี่น้องส่วนผักก็จะมีผักกาดหินค่ะพี่น้องบาสบีเมืองไทยค่ะกะหล่ำปีถั่วงอกบักแตงนะคะผักชีลาวค่ะพี่น้องผักต่างๆนะคะก็จะกินกับฟ้าพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อที่เขามารับชมฟ้าก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้นำเลยค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องทุกคนมากค่ะมากินกันเลยใส่บักพริกเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกค่ะพี่น้องลูกชิ้นแน่แล้วก็ตีนไก่เนี่ยค่ะหนูเป็นคนที่มักกับเขาที่มีขมิ้นค่ะพี่น้องเป็นคนที่ประมาณจังซี่แล้วก็ชอบอาหารไต่หัวมันรสจัดดีค่ะพี่น้องมาหาแซ่บๆด้วยกันมื้อนี้ขอใส่ส้อมด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามือเป็นแผลมือเฮ็ดกับข้าวหมี่บาดก็เลยกินมือบ่ได้ค่ะเพิ่งเลิกงานพี่น้องไปเอางานเพิ่งกินข้าวเสร็จกระปุ่นเสร็จหน่อยดีไปยังค่ะกินกระปุ่นนะคะพี่น้องต้องใส่มือค่ะใส่มือยุ้มค่อยสิแสบค่ะพี่น้องกินแบบขึ้นหูบ่แสบแต่ว่าเมื่อเป็นแพ้ค่ะวันนี้วันที่24แล้วมื้ออื่นกับคริสต์มาสกับพี่น้องเจ๊น้อยกับปีใหม่พี่น้องก็ได้กับบ้านกับซองแล้วขออนุญาตคนนี้นะครับเอาสมวัฒนะพี่น้องแต่ก็ทนเอาแสบพี่น้องแสบด้วยค่ะเพราะเป็นแสบแสบมากมากค่ะผ้าใกล้กว่าบวมค่ะ
ผักชีปลาก็มีค่ะพี่น้องผักชีปลาปลาแล้วปลูกไว้แซ่บๆเข้มข้นแซ่บแล้วแต่ผักๆขึ้นออกเผ็ดผู้ใดเบื้องต้นคลิปจะไม่เห็นความแซ่บเลยพี่น้องเพราะว่ามันยังใหม่ๆหนูเครื่องมันติดกับแซ่บเนาะพี่น้องอาจจะยินเสียงตู้เย็นสตาร์ทนี่ด้วยค่ะพี่น้องโมโหจะไปกินไฟน้องว่าจะไหลสดจากมือหนึ่งค่ะพี่น้องมีเวลาไรๆมันดังเลยสดบอกกับพี่น้องทำไทยทำข้าวคุยกันทักทายกันแล้วพี่น้องก็อาจจะเริ่มจากปีหน้าแล้วค่ะส่งในงานบอลไลฟ์หรือว่าส่งในเจ้าหน้าบอยู่
มีเวลาบ่ต้องเฮ็ดหยังมากมายอาจจะมานั่งไลฟ์สดคุยกับพี่น้องเผ็ดขาไก่เอาไว้แห้งที่หลังครับพี่น้องเมื่อยันเสียเวลาพี่น้องไปค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเมนูอาหารที่เก่าสวัสดีค่ะ